ปากกามันไม่แน่นนะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นรอยไหมครับทะลุเลยนะสวัสดีครับช่องแจ๋วกับจ่ายนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปชมวิธีการปรับแก้เครื่องสปอตเวลดิ้งของเราครับเดี๋ยวไปดูว่าผมปรับปรุงอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาเทียบให้ดูด้วยว่าผมทำตัวฟู้ดสวิตช์เทียบกับไอ้สวิตช์ที่มันอยู่นะกับปากกาเชื่อมที่เขาขายลองมาดูรอยเชื่อมว่าตัวไหนมันสวยกว่ากันนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูว่าผมปรับปรุงแก้ไขตัวเครื่องสปอตแปริเทียมที่เราทำไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะว่ารอยเชื่อมมันยังไม่เนียนตาเท่าไหร่ผมยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะผมก็เลยต้องมาดูว่าเราปรับแก้อะไรได้บ้างนะครับก็หลักๆก็จะมีเพิ่มฟู้ดสวิตช์นะครับแล้วก็มีตัดสายเชื่อมออกครึ่งนึงเดี๋ยวไปดูว่ามันทำให้เครื่องเชื่อมเราดีขึ้นหรือเปล่านะครับมาดูจุดแรกที่เราแก้ไขไปนะครับก็จะเป็นชุดปากกาสปอตตัวนี้นะครับแต่ก่อนผมใช้สายขนาด6มมขนาดกัน3เส้นแต่ว่ามันยาวประมาณเกือบ50เซนนะผมก็คิดว่าอยากจะทำให้มันใช้งานง่ายๆแหละแต่พอไปเชื่อมจริงมันเหมือนกระแสมันไม่พอนะครับนะผมเลยลองตัดออกให้เหลือครึ่งนึงคือพอลองเชื่อมแล้วดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเทสอีกทีนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเทสให้ดูว่าเราใช้ตัวสวิตช์ที่มันมากับไอตัวปากกาเชื่อมรุ่นนี้อีกวิธีนึงผมจะใช้ตัวฟู้ดสวิตช์นะครับนี่ผมทำขึ้นมาใหม่ตัวนี้เป็นฟู้ดสวิตช์ของไอตัวกีตาร์นะของกีตาร์เก่าและตัวนี้ก็จะเป็นชุดสายอากาศของเครื่องของเสาอากาศ Family ผมมา DIY เป็นชุดฟู้ดสวิตช์ครับแบบนี้ก็จะต่อสายนี่ครับต่อสายเป็น RC แบบนี้เพื่อมาเสียบเข้ากับปลั๊กส่งสัญญาณสวิตช์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า2วิธีการตัวไหนจะสวยกว่ากันนะอันดับแรกผมจะใช้ตัวสวิตช์กับปากกาเชื่อมพอกดลงให้มันสั่งทำงานนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมกันแล้วก็รอยเชื่อมว่าจะเป็นไงเปิดเครื่องครับเวลาอยู่ที่01แล้วก็ความแรงอยู่ที่70นะครับโอเคมาดูครับสายมันค่อนข้างสั้นนะครับทีนี้นี่ครับรอยเชื่อมติดแน่นมากนะครับตัวนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะรอยที่2แต่ว่าเวลาใช้อ่ะตัวปากกาต้องแน่นพอสมควรนะไม่งั้นแผ่นนิกเกิลทะลุเลยนะครับแรงแน่นมากใช้มือดึงไม่ออกนะครับต้องใช้ครีมคีบแล้วดึงออกดูรอยเชื่อมครับเวลาผมตั้งที่01นะครับแต่ว่าความแรงที่70นี่ติดนะครับติดง่ายมากเลยทีเนี้ยผมจะลองเปลี่ยนตัวสวิตช์จากที่ปากกามาเป็นฟู้ดสวิตช์นะครับทีนี้เป็นตัวนี้แล้วนะครับนะลองเทสโดยฟู้ดสวิตช์ครับข้อดีของฟู้ดสวิตช์คือมันเรากดให้แน่นแล้วก็ค่อยเหยียบถ้าเป็นแบบเมื่อกี้มันอาจจะโดนไปแล้วนะครับเนี่ยเราต้องกดให้แน่นแล้วค่อยเหยียบก็ได้นี่ประมาณนี้ครับโอ้โหไฟแรงโคตรเลยนะลองกดลงให้แน่นนะครับเนี่ยเราก็เหยียบนี่ดูรอยเชื่อมครับทีนี้โอ้โหเนียนกริบเลยนี่นะครับรอยเชื่อมข้อแตกต่างของเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็คือระยะสายนะครับระยะตรงสายเชื่อมเนี่ยหม้อแปลงชุดเดียวกันแต่ว่าระยะสายมันสั้นลงปัญหาตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆแล้วรอยเชื่อมมันไม่สวยแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นเพราะไอ้ตัว
กระแสไฟมันวิ่งไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะมันไกลนะครับพอเราปรับให้เป็นระยะใกล้แบบเนี้ยกระแสมันวิ่งดีขึ้นนะผมว่าคมกิ๊บเลยคือมีตัวฟู้ดสวิตช์มันทำให้ทำงานสะดวกเฉยๆเนาะแต่ว่าความสวยของรอยเชื่อมเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่กระแสที่เราใช้เชื่อมมากกว่าดึงไม่ออกครับมาดูค่ากระแสไฟผมตั้งไว้เวลาไว้ที่ 0.1 เองนะครับความแรง70ที่เราเชื่อมนิกเกิลขนาด 0.12 เมื่อกี้เนาะติดดีทุกตัวเลยอ่ะนี่ครับสำหรับใครที่มีเครื่องเก่าอยู่แล้วเนาะก็ลองมาปรับตัวปากกาพวกสายอย่าให้มันยาวเกินนะครับเอาสั้นๆใช้ดีมากเลยเราจะเปลี่ยนเป็นฟู้ดสวิตช์มันก็ทำงานสะดวกขึ้นเนาะนี่มันก็จะเป็นสวิตช์เท้าเหยียบแบบนี้นะแต่เครื่องต่อไปของเครื่องของเราก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับทีนี้จะใช้แนวนอนไม่ได้ละตัวหน้าปัดไอต้องสลับทางเนาะเพราะว่ามันตอนนี้มันอ่านกับหัวอยู่นี่นะนี่คีย์หลักที่เราเปลี่ยนก็คือทำสายปากกาเชื่อมให้สั้นลงนะครับนี่ถ้าไม่อยากทำให้สั้นลงก็ต้องใส่สายเชื่อมให้มันเส้นใหญ่ๆขึ้นเนาะ35ตารางมิลลิเมตรขึ้นนะครับให้กระแสมันวิ่งได้สะดวกปากกาเชื่อมผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับไมโครสวิตช์มันก็ใช้ได้ดีหรือว่าจะเป็นสวิตช์เหยียบก็ดีมากเลยนี่ผมลองแพ็ครอบที่แล้วนี่ครับแต่เครื่องนี้มันแรงนะถ้าสมมุติขั้วแบตเราไม่แน่นนะมันทะลุเลยอ่ะสังเกตดูใกล้ๆนะถ้ามันมีช่องว่างตอนนั้นผมเทสโดยไม่ได้ใช้สวิตช์เหยียบสวิตช์ไอตัวปากกามทำงานก่อนเนาะมันกดลงยังไม่ถึงไอตัวขั้วแบตนะเนี่ยทะลุเลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนาะว่าถ้าสมมุติกดปากกาลงไม่แน่นแต่ว่าสวิตช์มันทำงานก่อนมันจะเป็นไงนะครับสมมติไมโครสวิตช์มันทำงานก่อนหรือว่าเราเหยียบสวิตช์ก่อนโดยที่ปากกามันไม่แน่นนะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับลอยไหมครับทะลุเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเชื่อมสปอตมันต้องแนบสนิทจริงนะครับมันต้องแนบลงกับชิ้นงาน2อันนะแล้วค่อยเหยียบให้สวิตช์ทำงานหรือไม่ก็จังหวะที่ไมโครสวิตช์ของตัวเนี้ยของปากกาเชื่อมทำงานเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะที่ปากกาปลายปากกา2อันนี้มันกดชิ้นงานลงแนบสนิทกันแล้วเนาะมันถึงจะได้ไม่แตกแบบเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าไม่น่าเชื่อเนาะแค่แก้ความยาวสายนะครับมันทำให้เครื่องมันทำงานได้ดีขึ้นเลยอ่ะค่อนข้างประหลาดใจนิดนึงว่าเราไม่ได้แก้อะไรเยอะเลยแค่ปรับทางเดินไฟให้มันสั้นลงแล้วก็กระแสมันวิ่งได้ดีขึ้นแค่นั้นนะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรวะทางฝรั่งเขาทำมันก็รอยเชื่อมมันก็สวยดีทำไมเรามาทำแล้วเหมือนมันกระแสมันยังไม่พอผมก็เลยดูหลายๆเจ้าเขาส่วนใหญ่เขาจะใช้สายเส้นใหญ่มากเนาะที่เป็นสายเชื่อมของมันเนี่ยแล้วก็สายที่พันหม้อแปลงก็ต้องเป็นเส้นใหญ่35ตารางมิลลิเมตรขึ้นไปเนาะถ้าใครมีหม้อแปลงตัวที่ใหญ่สัก 1,500 วัตต์ก็อาจจะใช้ขนาดเป็นหน้าตัดกว้างมากขึ้นกว่านี้เนาะอาจจะเป็น 40-50 ตารางมิลลิเมตรผมว่าน่าจะเชื่อมตัวแผ่นนิกเกิลที่มีความหนาๆมากกว่านี้ได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีแผ่นนิกเกิลขนาดที่ประมาณ 0.15 หรือว่า 0.2 0.3เดี๋ยวจะลองมาเทสอีกทีว่ามันสามารถทำงานได้ไหมผมว่ายังทำได้นะเพราะว่าเนี่ยผมปรับเวลาแค่ 0.1 เนาะแล้วก็ความแรงแค่70เองก็สปอตขนาดแผ่นนิกเกิลที่ 0.12 ได้ติดแน่นเลยครับวันนี้ดีใจทำสำเร็จแล้วเครื่องเราปรับปรุงจนมันใช้งานได้ดีแล้วแล้วก็เราก็ทำพวกตัวสวิตช์เหยียบเนาะเสียดายลืมไม่ได้ถ่ายไว้จริงๆสวิตช์เหยียบมันไม่มีเลยนะใครขี้เกียจทำก็หาซื้อเอาเนี่ยตัวสวิตช์เหยียบนะครับสวิตช์เหยียบหรือว่าฟู้ดสวิตช์ข้างในมันมีแค่ไอ้สวิตช์
ตัวเนี้ยผมเอามาจากตัวเอฟเฟกต์กีตาร์พังนะมันเป็นสวิตช์เหยียดแล้วก็อีกฝั่งผมเข้าหัวแบบนี้หัว RCA เนาะเพื่อมาเชื่อมกับเครื่องของเราได้นะสวิตช์เครื่องมันจะอยู่ตรงนี้ผมใช้ตัวคอนเนคเตอร์เป็น RCA เนาะถ้าบางคนก็อาจจะเป็นคอนเนคเตอร์คล้ายๆเสียบอะแดปเตอร์ก็ลองเข้าหัวแบบเดียวกันเนาะข้างล่างก็จะมีอะไรนุ่มๆเวลาเราเหยียบจะได้ไม่ลื่นนะใส่ฟองน้ำเพิ่มเข้าไปมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามีอะไรล่ะมีมือใช้พร้อมกัน2มือแล้วก็ป้องกันปัญหาไอ้ตัวไมโครสวิตช์เนี่ยบางทีเราตั้งไม่ดีมันทำงานก่อนแล้วแผ่นนิเกิลมันทะลุนะแล้วก็ถ้าเรามีฟู้ดสวิตช์แบบเนี้ยมันก็ช่วยให้เราใช้เท้าเหยียบตอนที่ชิ้นงานเราสนิทกันเรียบร้อยดีแล้วเราค่อยเหยียบตึ๊บตึ๊บตึ๊บหรือว่าต้องเวลาที่เราต้องการความเร็วเนาะต้องการความเร็วของการทำงานใช้เท้าเหยียบเหยียบเหยียบแล้วปึ๊บ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 แล้วก็ตัวหน้าสัมผัสของชิ้นงานถ้ามันเรียบถ้าเป็นแบตใหม่จะสปอร์ตง่ายกว่านี้นะครับตอนนี้มันเป็นแบตเก่ามันเลยแบบบางจุดมันหน้าสัมผัสมันไม่เรียบพอเรากดลงมันแผ่นนิเกิลไม่สัมผัสกันกับตัวขั้วแบตเนาะมันก็เลยแบบบางจุดมันจะทะลุนะครับเพราะไฟมันแรงจริงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็ทริคเล็กๆน้อยๆเนาะที่ผมเจอปัญหาแล้วผมแก้ไขผมว่าเครื่องนี้มันเริ่มสมบูรณ์แล้วรอยเชื่อมมันเริ่มสวยมากแล้วนะครับคิดว่าน่าจะใช้งานได้จริงแล้วก็น่าจะทนเพราะว่ามันเป็นระบบหม้อแปลงนะครับมันก็เครื่องสปอตแบตลิเธียมมันมีหลายแบบเนาะแบบที่ใช้ครับปาแบบที่ใช้ตัววงจรที่เป็น MOSFET เยอะๆที่ไปคีบกับแบตเตอรี่แบบนั้นก็มีนะครับก็หลายอย่างมันก็อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้แต่พอดีผมมีตัวหม้อแปลงอยู่แล้วผมก็ซื้อแค่ตัวชุดคอนโทรลมาแล้วก็ซื้อปากกาเชื่อมแบบนี้จริงๆไอ้ตัวปากกาเนี่ยมันเป็นแค่ออปชันเสริมนะหัวใจหลังจริงของมันคือหม้อแปลงถ้าเราทำหม้อแปลงแล้วก็สายเชื่อมดีๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ใช้งบอะไรมากเลยนะก็จะมีชุดควบคุมประมาณน่าจะ190บาท200ประมาณเนี้ยนะครับที่ต้องซื้อพวกตัวเนี้ยก็เราอาจจะต่อเป็นสายเส้นเดียวออกมาจากหม้อแปลงเลยไม่ต้องใช้ตัวคอนเนคแบบนี้ก็จะประหยัดไปได้อีกนะครับก็ถ้าใครอยากลองทำก็ดูทั้ง3 EP ของผมแล้วก็มาประมวลผลรวมกันนะเพราะว่าตอนผมทำเริ่มแรกมันก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าตอนเริ่มแรกผมใช้สายพันหม้อแปลงแค่3เส้นความแรงของไฟมันยังไม่ดีพอนะครับพอเราไปพันหม้อแปลงเสร็จมันก็ดีขึ้นมาอีกระดับนึงแต่ว่าเหมือนกระแสมันยังไม่สุดอ่ะผมว่าวันนี้ก็เลยมาปรับใหม่แล้วก็อาจจะปรับอีกทีนึงคือทำให้สายมันยาวกว่านี้แต่ว่าอาจจะต้องใช้สายเส้นใหญ่เพื่อให้มันทำงานสะดวกเนาะแต่จริงๆตรงนี้ถ้าเป็นแนวตั้งแบบนี้มันก็สะดวกดีแต่ว่าเราวางลงแนวนอนมันทำงานไม่ได้นะก็แบบนี้ก็โอเคแล้วครับก็น่าจะความเร็วก็พอสมควรอย่างนั้นเนี่ย1 2 3 4 1 2 3 4ใช้เท้าเหยียบปึ๊บๆๆโอเคครับวันนี้สำเร็จแล้วดีใจก็เลยเอามาแชร์ว่าผมปรับยังไงบ้างกับเครื่องสปอตแบตลิเธียมของเรานะครับเครื่อง DIY ของเราเครื่องนี้น่าจะสมบูรณ์แบบแล้วโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วถ้ามีทริคดีๆหรือว่ามีปรับอะไรให้มันใช้งานได้ดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับโอเคขอบคุณครับไปแล้วดูกันชัดๆครับทะลุเลยนะพอชิ้นงานมันไม่สนิทมันจะทะลุแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากทำตัวฟู้ดสวิตช์เองก็จะเป็นใช้สวิตช์ที่เป็นแบบกดติดแล้วก็ปล่อยดับนะครับกดติดปล่อยดับอะไรประมาณนี้นะครับลืมบอกไป